การดูแลตัวเองของพระสงฆ์ที่มาศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งเนี่ยเป็นที่รวมของพระสงฆ์สามเณรที่ออกมาปฏิบัติศาสนกิจศึกษาเล่าเรียนวิธีการที่จะให้ปลอดภัยจากโควิดในการเดินทางสิ่งแรกต้องคำนึงก็คือการดูแลตัวเองตั้งแต่การเดินทางออกจากวัดการขึ้นรถการปฏิบัติตัวในชั้นเรียนก็เช่นเดียวกันต้องมีการรักษาระยะห่างทางสังคมแล้วก็มีระบบการคัดกรองอย่างเป็นระบบตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขแบบนี้ก็สามารถที่จะปลอดภัยจากโควิดได้มหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทยมี2แห่งได้รับการสถาปนาโดยสมเด็จบรมบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ได้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยโดยปัจจุบันทั้งสองสถาบันได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกโดยมีการจัดหลักสูตรนานาชาติด้วยเพื่อให้การจัดการศึกษาในยุค New Normal เป็นไปได้ด้วยดีและป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโควิด-19 มหาวิทยาลัยจึงมีการจัดเตรียมสถานศึกษาให้มีการระบุทางเข้าออกอย่างชัดเจนมีการจัดตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายและตรวจเช็คอาการเบื้องต้นมีจุดลงทะเบียนเพื่อติดตามข้อมูลของผู้เข้ามาในมหาวิทยาลัยจัดเตรียมอ่างล้างมือสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ในบริเวณทางเข้าและจุดสำคัญต่างๆจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองสำหรับผู้ที่ไม่ได้นำหน้ากากอนามัยมาด้วยมีการจัดระยะห่างของนิสิตให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลประมาณ1เมตรจัดเตรียมถังขยะและระบบจัดการของเสียให้ถูกสุขอนามัยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยสวมหน้ากากอนามัยและจัดตารางทำความสะอาดในจุดที่คนสัมผัสบ่อยๆเช่นลูกบิดประตูราวบันไดห้องน้ำและหากพบภายหลังว่าผู้เข้ามาติดต่อภายในมหาวิทยาลัยมีการติดเชื้อโควิดต้องรีบแจ้งและจัดส่งรายชื่อให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันทีทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ทางสถานศึกษาต้องเตรียมการเพื่อสนับสนุนให้เกิดสถานที่เรียนที่ปลอดภัยในยุค New Normal ในส่วนของพระสงฆ์เมื่อต้องออกมาปฏิบัติศาสนกิจในมหาวิทยาลัยในยุค New Normal ทั้งในสถานภาพของการเป็นนิสิตและอาจารย์ก็ต้องมีการเตรียมตัวก่อนออกจากกุฏิโดยการประเมินสุขภาวะสุขภาพของตนเองว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพหรือไม่เตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยสำรองไว้ในย่ามสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะปฏิบัติศาสนกิจในโรงเรียนหรือสถานศึกษาล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดหรือแอลกอฮอล์บ่อยๆไม่สัมผัสตาจมูกปากเวลานั่งปฏิบัติศาสนกิจให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล1เมตรลงทะเบียนทุกครั้งเมื่อเข้าสถานศึกษาและเมื่อกลับมาจากปฏิบัติศาสนกิจแล้วให้ถอดหน้ากากอนามัยทิ้งให้ถูกต้องล้างมือและดูแลร่างกายให้สะอาดพร้อมเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มให้เรียบร้อยเมื่อโลกเปลี่ยนเราก็ต้องปรับเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ของโลกยุค New Normal ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดจนทำให้เราต้องปรับตัวทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกคนที่ต้องอยู่ร่วมกันในสังคมยุคใหม่ที่ต้องปลอดภัยจากโรค